สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้เจ๊จะมาติดตานะคะจะมาดูนะคะว่าติดตาเวลาติดตาต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยต้นใหญ่ๆเลยนะคะเราจะติดตายังไงดีแล้วมันดีไหมที่เราจะติดตาต้นขนาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าต้นยางขนาดนี้เจ๊ไม่ชอบติดมากๆเลยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าต้นเวลาต้นเขาใหญ่นะต้นยางเขาใหญ่เขาจะมีเปลือกที่ค่อนข้างจะหยาบนะคะพอเปลือกหยาบบางต้นในต้นหยาบกว่านี้อีกนะคะบางต้นถ้าเปลือกหยาบแล้วฝุ่นของเขานะคะฝุ่นจะอยู่ตามร่องนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นปลายเล็บนะปลายนิ้วนะเขาจะอยู่ตามร่องนี้นะคะฝุ่นเวลาแดดร้อนเวลาเราติดแดดร้อนนะคะหรือว่าเวลาติดมีแดดหน่อยฝุ่นของเขาจะฟุ้งเวลาเราลอกนะคะมันจะทำให้เราติดตายางยากมากๆเลยนอกจากเราจะพลาสติกเราจะพันยากแล้วนะคะเราจะติดยากอีกด้วยเราจะเวลาเราปาดนะคะเวลาเราจะกรีดก็ยากด้วยเพราะว่าเปลือกเขาจะหนานะคะเรามาดูนะคะว่าเวลากรีดมันยากยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าต้นเขาใหญ่นะคะเราจะซูมเข้าไปข้างในเลยนี่ต้นเขาจะใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะต้นใหญ่แล้วแต่นี่เขาเป็นยางธรรมดานะคะไม่ใช่ยางพันธุ์เราจำเป็นนะคะที่จะต้องติดตาเพราะว่าเราคราวที่แล้วเราติดไม่ทันนะคะแล้วเขาโตเราเลยต้องติดตานะคะนี่ทีนี้เราก็มาติดตากันเลยนะคะต้นนี้นะคะยังดีที่ว่าเปลือกของเขานะคะเปลือกของเขาจะไม่หยาบไม่เป็นเส้นมากนะคะธรรมดาแล้วเปลือกบางต้นนะคะจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นแบบนี้จะหยาบมากลึกมากนะคะแล้วฝุ่นเขาจะอยู่ตามเส้นแบบนี้นะคะตามเส้นรอยแตกแบบนี้นะคะของเปลือกแล้วเวลาเราลอกฝุ่นเขาจะฟุ้งมากฟุ้งแบบเรามองไม่เห็นด้วยนะคะพอเรามองไม่เห็นฝุ่นเราติดตาเราแปะตาเขาจะคล้ายๆว่าเขาจะไปแปะกับเยื่อของยางนะคะพอแปะกับเยื่อยางแล้วเราจะไม่สามารถเห็นได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นฝุ่นเล็กๆทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเวลาปาดตาทำยังไงที่เจ๊บอกว่ายากเพราะว่าเขาเปลือกหนานะคะตอนนี้ยากตรงเปลือกแล้วติดตาแล้วยังมายากตรงต้องระวังมดนะคะมดจะขึ้นลงเต็มเลยอย่างนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าติดตาต้นใหญ่เป็นยังไงเนาะติดแบบไหนติดเร็วหรือเปล่าช้าหรือเปล่าเลือกว่าดีหรือเปล่านะคะเราไปดูนะขั้นแรกเลยนะคะเราต้องเช็ดต้นก่อนเลยเรามาดูนะคะว่ากิ่งตาเป็นอย่างนี้นะเราต้องเลือกโคนกิ่งนะคะกิ่งตาแก่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ากิ่งตานี่แก่นะคะเจ๊เลือกโคนกิ่งเลยเพราะว่าเขายางต้นกล้าของเราเขาจะใหญ่แล้วเราก็ต้องเลือกโคนที่แก่นะคะแล้วก็เป็นตาที่ใหญ่ด้วยทีนี้เรามาติดตากันเลยนะคะด้วยที่ว่าต้นเขาใหญ่นะคะแล้วเจ๊ก็เลยเอา2แผ่นนะคะเอาตา2แผ่นเลยนะคะเพราะว่าป้องกันไว้ว่าถ้าตานี้ลวงหรือว่าตานี้ตายเราก็ยังมีอีกตานึงนะคะ wow.ด้วยต้นที่เขาใหญ่นะคะเราพลาสติกที่ยาวแล้วก็ยังต้องต่อนะคะ
้นใหญ่นะคะเขาจะติดตายากมากเลยนอกจากเขาจะมีเปลือกที่หนาแล้วก็บางครั้งเขาจะมีฝุ่นเยอะแล้วเขาพลาสติกเขายังพันยากอีกด้วยนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือการติดตาต้นใหญ่นะคะมันอาจจะยากหน่อยนะคะแต่บางครั้งเราจำเป็นต้องติดเราก็ต้องติดนะคะค่ะอันนี้ก็คือเราติดเสร็จแล้วเราใช้พลาสติก4แผ่นเลยนะคะเพื่อนๆ นะคะนี่เขาต้นใหญ่มากถ้าธรรมดาแล้วถ้าไม่ใช่สวนนะคะถ้าเราไม่ทำคิดทำเป็นสวนเราจำเป็นเลยนะคะที่จะต้องฟันเขาทิ้งเลยเพราะว่าแบบนี้มันติดยากแล้วเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์บางครั้งนะคะเปอร์เซ็นต์ถ้าเขามีฝุ่นโดยที่เราไม่เห็นเขาก็จะตายง่ายด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือกิ่งตานะคะกิ่งตานี่สำคัญมากๆเลยเขาต้องเอาโคนกิ่งนะคะถ้าเอาไปเอากิ่งอ่อนไม่ได้นะคะเพราะว่าก้ายางเขาแก่แล้วแก่ก็คือต้นใหญ่แล้วนะคะถ้าไปเอากิ่งอ่อนประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะคะมันจะไม่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นก้าของเขานะคะแก่แล้วเราจำเป็นต้องเอากิ่งแก่เท่านั้นนะคะกิ่งแก่ก็คือกิ่งโคนนะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะตาใหญ่ๆด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยจะเห็นนะคะว่าต้นนี้ของเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เปลือกของเขาค่อนข้างจะแตกเยอะนะคะอันนี้จะเป็นเปลือกหนาเลยนะคะถ้าเปลือกเป็นผิวแตกแบบนี้ก็จะเป็นเปลือกหนาเปลือกหนาและลอกยากสังเกตดูนะคะเพื่อนๆข้างในนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีฝุ่นนะคะเห็นไหมคะข้างในจะเป็นฝุ่นนะฝุ่นเต็มเลยค่ะถ้าช่วงเขาแดดออกนะคะเวลาเราลอกเขาจะฝุ่นฟุ้งมากๆเลยนะคะฟุ้งเลยจะทำให้เรานะคะไม่มองไม่เห็นฝุ่นที่เข้าไปในเยื่อของยางเลยนะคะที่เราลอกไว้นะคะที่เราลอกแล้วนะคะเราจะไม่เห็นเลยนะคะนี่นะคะก็คือเปลือกผิวยางเขาจะแตกมากแต่เขาต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่มันจะเป็นเฉพาะบางต้นนะคะและยิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะแล้วเขาจะเป็นผิวแตกเยอะกว่านี้อีกนะคะเขาจะทำให้เราลอกยากมากๆเลยนะคะต้องระวังสุดๆเลยเวลาเรามองใกล้ๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีรอยแตกที่เยอะมากเลยและเป็นรอยแตกที่ใหญ่ด้วยนะคะแล้วข้างในรอยแตกนะคะจะเป็นฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะที่เขากลับเก็บฝุ่นเอาไว้นะคะจะเห็นว่าข้างในจะเป็นฝุ่นทั้งนั้นเลยนะคะจะสังเกตนะคะว่าทำไมนะคะว่าเวลาผิวเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันจะติดตายากนะคะผิวเป็นอย่างนี้จะติดตายากเพราะว่าฝุ่นละอองนะคะจะมาตกอยู่ในร่องตรงนี้ค่ะก็จะเก็บอยู่ในร่องตรงนี้เห็นไหมคะพอเก็บอยู่ในร่องตรงนี้นะคะเวลาเราลอกมันจะมีฝุ่นอย่างที่เจ๊ว่านะคะแต่ถ้าเวลามีฝนมีน้ํานะคะและเราพันไม่แน่นพันพลาสติกไม่แน่นแล้วก็พันไม่ยาวเกินนะคะคือพันสั้นๆไม่แน่นเวลาฝนตกมาน้ำเขาจะมาทางร่องเนี่ยนะคะน้ำเขาจะไหลมาทางร่องแล้วก็ลงไปสู่ตานะคะคือเราจำเป็นที่ต้องให้ยาวหน่อยนะคะถ้าเขาเป็นผิวแบบนี้เราจำเป็นต้องให้พลาสติกอ่ะพันขึ้นมาเหนือหน่อยเหนือยาวหน่อยนะคะจะทำให้ร่องน้ำของเรานะคะไปเซิร์ฟไม่ทันนะคะไม่ถึงนะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะสำหรับยางที่เป็นร่องนะคะค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะที่เจ๊เอามาเล่ามาไลฟ์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆ นะคะวันนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็
ขอตัวไปติดตาก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ๊ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย